าวเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าให้ทุกคนได้ดูกันเนาะคือแม่รีเควสต์มาหลายรอบแล้วว่าแบบอยากแต่งหน้าลุคเดียวกับเราได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากให้เราทำแบบทิวทอเรียลสอนหน่อยว่าแบบเวลาเราแต่งหน้าไปงานเราแต่งยังไงเราใช้อะไรบ้างแล้ววันนี้แม่ก็เลยจะแต่งตามนางบอกว่าเวลานางแต่งหน้าไปงานอ่ะก็คือจะเหมือนแต่งหน้าแบบ everyday look ทุกวันนะก็เลยรู้สึกว่าทำไมเวลาเราแต่งไปงานแล้วเรารู้สึกว่ามันแตกต่างจาก everyday look ของเราอะไรเงี้ยแม่เราก็เลยบอกว่ามาแต่งให้แม่ดูหน่อยแล้วก็เดี๋ยวแม่จะแต่งตามก็เลยเกิดขึ้นเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าจะสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวก่อนมาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะไปดูกันเดี๋ยวเรามาเพลปผิวกันก่อนนะคะอย่างแรกเราก็ต้องบำรุงผิวช่วงนี้เพื่อนก็จะมีใช้กินแค่ตัวด็อกเตอร์วันจีนตัวนี้เป็นไฮดรีทิ่งเอเซนต์นะคะอันนี้จะลงก่อนอันดับแรกแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ Revital Serum นะคะแล้วก็ค่อยใช้กันแดดแต่ว่าบางวันที่อยากให้หน้าชุ่มชื้นมากๆเพื่อนก็จะใช้เป็นตัวนี้ด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากไหนก็ไฮดรีทิ่งเซรั่มนะคะก็จะแบบยืนมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นน้ำมากอ่ะก็ทาแบบทั่วหน้าก็ตามแล้วก็ปี้ทุกอย่างวันนี้แม่ไม่มีปากเสียงนะจ๊ะเพราะว่าแม่ไม่สามารถจัดไม่สามารถเราไปพูดตามค่ะวันนี้ก็ไปซื้อกันได้นะคะที่เกสรวิลเลจชั้น10วันจินค่ะต่อไปก็เป็นตัวนี้นะเป็นเซรั่มก็นิดเดียวพอเอามาตามอันนี้ใช่ไหมจ๊ะนิดเดียวไม่ต้องเยอะมากเพราะว่ามันก็แบบแอบเข้มข้นนิดอืมถ้าวันไหนงานกลางวันเพื่อนก็จะทากันแดดด้วยแต่ถ้าวันไหนกลางคืนก็จะไม่ค่อยทาแต่เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าช่วงนี้หน้ามันแบบทุกคนชอบหน้าเหงามากๆใช่ไหมก็จะตามก็ทุกอย่างอันนี้จริงโอเคต่อไปที่ใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ก็จะเป็นของดร.จานนะเป็นวอเตอร์ดรอปตัวนี้นี่ซื้อกลับมาจากเกาหลีเยอะมากบอกเลยคือชอบมากแฮปปี้หอมเท่านี้นะสุดท้ายแล้วมันจะชุ่มชื้นมากเลยเราทำให้ดูอุ้ยคือทำตามทุกอย่างเห็นปะมันจะแบบไอ้นี่มากแล้วก็ทาไปเลยมันจะซึมเราชอบตรงที่มันซึมง่ายแล้วพอเราทารองพื้นมันไม่เหนียวเหนอะหน้าตาป้าตอนนี้เหมือนอะไรวะพวกแบบเด็กลอกกันบ้านเพื่อนฉันเออแอบมองพี่อ่ะแอบมองกันแอบมองตลอดมีทาครีมมีก็ทาแบบตามสไตล์มีได้เป็นดร.วันจิน Daily Defense Sun Lotion นะคะตัวนี้มี SPF 50บวก PA บวกบวกบวกนะคะไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่พอทาปุ๊บมันจะทำให้หน้าโกลว์ก็แล้วแต่คนอีกอะเราว่าถ้าสมมุติใครที่หน้ามันก็อาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่สำหรับเราชอบเพราะเรารู้สึกว่ามันทำให้ผิวดูธรรมชาติแล้วพอทาลงพื้นยิ่งทำให้รู้สึกว่าแบบหน้าดูโกลว์ดูอิ่มน้ำดูอะไรเงี้ยก็แค่ว่ามันเนี้ยแล้วก็มันแต่มันก็ไม่ได้เหนียวมากเรานี่เนาะก็ไม่ได้เหนียวดีดีเลยแหละเออแต่ว่าแค่รู้สึกว่าฟินิชมันสำหรับมั้งมันคือผลลัพธ์มันประมาณว่ามันจะทำให้หน้าโกลว์บางครั้งใช้แค่กันแดดแล้วก็ทาคุชชั่นปุ๊บก็คือแบบเป็นเกาหลีเลยจ้ะเหมือนเดินออกมาจากแบบร้านเกาหลีเลยจ้ะเอฟมาเรามาเริ่มแต่งหน้ากันดูซีจะรอดไหมทุกคนโอเควันนี้ลองพื้นนะคะที่มันจะใช้คือ Bobbi Brown Intensive Skin Serum Foundation SPF 40 PA บวกบวกบวกตัวนี้ก่อนใช้ก็ต้องขย่าก่อนที่เพื่อนชอบตัวนี้เพราะว่ามันปกปิดแต่ว่ามัน lightweight หรือมันก็ไม่ทำให้หนักมากแล้วถ้าสมมุติวันไหนที่ไปงานทั้งวันอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากจีบถ้าเสร็จปุ๊บวอร์มบนมือเลยกบกันบ้านอีกแล้วแล้วก็ใช้ตัวนี้ Beauty Blender เป็นคนเป็นแพทย์แบบขี้เกียจไงคะเวลานั้นแบบจะไม่ค่อยแบบประดิษฐ์ประดอยเหมือนเขาหรอกเขาแต่งหน้านะ1ชั่วโมงแม่เหรอคะพัฒนาแล้วจ้ะ20 15ถึง20อ่ะก็เสร็จแล้วได้ไหมคะได้อยู่ค่ะได้อยู่ไหมคะได้นะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่จบคนนี้คอนซีลเลอร์นะเพื่อนจะใช้ของ Rimmel London นะคะ Wake Me Up Anti Fancy Skin Brightening Concealer ตัวนี้ชอบมากๆๆๆๆๆเนื้อดีมากๆแล้วก็ราคาน่ารักกุ๊กกิ๊กซื้อได้ในบูธนะเราไม่น่าจะในบูธไทยมีอ่ะนี่สำหรับใต้ตาอย่างเดียวโอเคไม่อินเดอร์แดงเลย
แล้วก็เราจะมีรอยแดงตรงนี้ใช่ไหมนี่ไม่ต้องตามก็ได้นะที่จริงนี้ไม่ได้มีรอยแดงเดี๋ยวเราจะไปปิดตรงนี้นิดหน่อยเพราะเรามีรอยสิวรอยอะไรนี้เราพื้นมันก็กดฝ้ามีไปหมดแล้วไงอ๋อลืมบอกอันนี้ทาเชฟเทปนะจ๊ะเหมือนเดิมคุณคนนี้ไม่มีทำตามเมื่อกี้เราจะใช้ลิปมันนะจ๊ะ glossierbirthdaybalm.com นะคะทาไว้ก่อนตัวนี้นะคะ Hourglass มันจะมีพวกแบบตัวบรอนเซอร์มีบลัชแล้วก็ไฮไลท์ก็ใช้นิ้วมือเลยจ้ะทุกคนอย่างนี้ใช่ไหมวันอันเนี้ยจะรอดหรือร่วงเดี๋ยวเรามารอดูกันเสร็จมีก็มาแท็บตรงนี้ใช่ไหมค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแท็บคือให้หน้ามันมีสีสันนิดนึงเพราะเมื่อกี้ลองถึงมันก็จะขาวโปรนไปอย่างเดียวจะไม่มีติดประมาณนี้ประมาณตรงนี้เหรอคะทำไมมีต้องทำไงถึงจะไปทั้งแก้มไหมแล้วก็ถ้าเหลือก็เอาขึ้นมาไว้บนนี้ก็ได้นิดนึงให้แบบตรงกลางตามแบบกรอบหน้านี่ต้องเกลี่ยดีๆนะเดี๋ยวมันเป็นปื้ดหรอมันเลือกออกไหนกันนี้เยอะไปไหมเยอะมันเยอะไปใช่ไหมเยอะไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเอาทิชชู่เช็ดน้องเดี๋ยวนะนี่มีตรงนี้เห็นไหมหูอ่ะอ่าโอ้โหพอได้พอได้พอได้นะรู้สึกสองข้างไม่เท่ากันนะข้างนี้รู้สึกจะฉ่ำหน่อยไปใช้เอานี่แล้วกันตัวนี้ก็ครีมบลัชตัวนี้ตัวกลางดูได้ว่ามันขึ้นมาหรือเปล่าพี่ให้มันมีสีสันนิดนึงให้มันมีสีสันมีไหมเนี่ยสองข้างเลยใช่ไหมคะสองข้างสองข้างสีขาวตรงนี้แก้มสองข้างได้ไหมคะได้ค่ะเบสของเราวันนี้ที่เราจะใช้แต่งตานะจ๊ะของจังเซนมันนะคะเป็น color piece eyeshadow nude classy nude อะที่จริงใช้อะไรก็ได้ที่เป็นแบบเอิร์ธโทนอะไรประมาณเนี้ยสีนูดๆเนาะอันนี้ใช้นิ้วแบบนี้ก็ตาไปเลยเป็นเบสไม่ก็ตามีเมื่อสีแดงได้ไหมคะโอเคโอเคดูก่อนดูคุณครูก่อนดูคุณครูก่อนนะคะทุกคนอันนี้วิวเทคนิคนะคะ shading brush ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะใช้สีเข้มหน่อยขัดเบาไม่ถึงกับขัดเบาอ่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเราจะใช้สีนี้นะอันนี้เป็นพาเลตของ 3CE Standard นะคะพาเลต Overtake สีนี้ทาตรงบริเวณชิดขอบขนตาทั้งตาเหรอคะไม่ทั้งตาไหมเอาแค่ไหนคะแค่แบบขอบเอาตาแล้วดีทั้งตาเลยค่ะ จะได้ไหมเนี่ยจะรู้เรื่องไหมเนี่ยแค่คนกับห่างตามันเพราะมันเป็นสีเข้มมันคนที่จะอยู่แค่ห่างตากับชิดโคนขนตาเกลี่ยเลยมีใช้นิ้วเกลี่ยด้วยนิ้วเกลี่ยได้ไหมคะพอได้อยู่ได้อยู่อ่ะต่อไปเราใช้ palette Becca นะคะเดี๋ยวเราจะใช้สี Moonstone แล้วก็สี Opal เนาะ Moonstone กับ Opal สองสีนี้นะจ้ะสองสีนี้นะมาผสมกันใช้นิ้วเรารู้สึกว่า palette นี้ใช้นิ้วดีที่สุดเกลี่ยให้ดีๆตรงกลางถึงหางหัวตานะค่ะทาตรงลงตรงกลางก่อนแล้วก็ใช้อีกนิ้วนึงนะเกลี่ยข้างหัวก็ค่ะทำไมเกลี่ยใช้ได้ไหมคะมีต้องเกลี่ยดีๆเกลี่ยดีๆมีต้องค่อยๆอย่ามือหนักมากก่อนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมทีหลังโอเคเราได้อยู่มีเช็ดมือด้วยแต่พอได้มีแหวนอันนี้แค่หัวตาตรงประมาณหัวตาแล้วก็ค่อยๆไล่เอาอีกนิ้วหนึ่งไล่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนตาแต่ว่าเราอยากได้ความวิ้งมากกว่านี้เราก็จะใช้สีประมาณอย่างเงี้ยเติมแต่งๆไปเรื่อยๆก็แบบว่าอันนี้ไม่ต้องถูนะพี่อันนี้แค่แบบให้ตัวแตะให้ตัวฟิลเตอร์มันติดตัวนี้มีโอเคสีเข้มวันนี้ทาชิดขอบตาล่างนี่นะฟงเอาคุณจะไม่เห็นเลยหรือไม่ได้ทาใจเย็นอีกแค่ไม่ทาขอขำแป๊บนึงนะลูกเด็กๆแต่งไม่สวยแกรีบอ่ะโอ้ยเราก็เด็กเพิ่งหัดเดี๋ยวนะแม่อู้เถียนคิ้วไม่ค่อยได้เรื่องค่ะเวลานั้นต้องให้แกมาแก้ให้ตลอด Hourglass Dark Brunette นะคะเป็น Arch Brown Microsculpting Pencil ของนี้ใช้เป็นAnastasia Beverly Hills Brow Wiz ปัดตามอัธยาศัยนะอันนี้เขียนตามอัธยาศัยเพราะไม่สามารถที่จะช่วยได้โอ้ยคิ้วลกมากเลยอ่ะเพราะเป็นคนที่แบบโอ้โหคิ้วนี่ทาเร็วมากแต่แบบไม่ได้เรื่องค่ะ
ว่าเรามีโครงของการสักคิ้วของที่วอนจินเนี่ยขายของขายของเพราะแม่อู๊ดเนี่ยจะมีโครงของคิ้วไงคะก็เลยแบบมันก็จะวาดง่ายหน่อยใช่เขียนการสักคิ้วนั่นแหละแล้วก็ใช้ brow powder duo จาก Anastasia นะคะแต่นี่ก็เติมตีเขาเอาของเขาเติมตรงช่องว่างเติมตรงช่องว่างปาดคิ้วกันเถอะเพื่อนก็ใช้ Hourglass อีกแล้วนะจ๊ะเป็น Arch Brow Shaping Gel อันนี้สี Clear สี Clear นะปาดให้คนคิ้วมันขึ้นก่อนน่าจะขนตั้ง In Trend นะคะใช่ไหมเสร็จต้องอินเทรนด์เพิ่งก็จะใช้เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เพิ่งจะใช้สีดาร์กบลูเนี่ยเติมสีพอแล้วเดี๋ยวค่ะใช้ที่หนีบขนตานะคะนี่ที่หนีบขนตาของ Strat อยู่ในใจแต่จะไม่เปลี่ยนแปลงแม่ก็ไม่เคยหรอกค่ะหนีบเหนือขนตาขนตาเขาที่กระดกดึ๊งเลยเขาเป็นคนขนตายาวเยอะของแม่ไม่รู้จะเอาขึ้นมันเนี่ยนี่นี่ได้อยู่แล้วพอได้อยู่เนาะได้แค่เนี้ยอ่ะโอเคพอหยุดต่อไปไปปัดขนตากันเถอะอื้อหือต่อไปมาสคาร่านะคะของมีน่า The Bella Mascara เป็น Waterproof อันนี้มีขายที่พารากอนแล้วนะคะทุกคนมาเป็นเคาน์เตอร์ใหญ่ๆดูดูอันนี้ขนตาเด็กมากแรงเขาจะแบบไหนมันโชกมันแบบชอกทอนเข้าไปอยู่ในแบบว่าขอบหัวตาอะไรอย่างงี้ได้ง่ายคือไปงานจะได้แต่งเองได้เพราะเวลาไปงานนี่บางทีแบบต้องให้คนมาแต่งให้อ่ะค่ะไม่สามารถมาเชิญค่ะอ่ะเราก็จะตามต่อไปนะจ๊ะก็ถ้ารู้สึกว่าขนตายังไม่สะใจก็จะโค้ดต่อด้วย Damn Girl ของ Too Faced นะคะตายตายตายตัวนี้นี่แล้วแต่คนนะไม่ต้องทำตามเราก็ได้เราชอบให้ขนตาแบบเยอะๆเอามาบรอนเซอร์อีกนิดหน่อยอันนี้เป็น Fenty Beauty นะคะ Sunstroke Shady Beast ใกล้หมดแล้วอันนี้ก็ใช้กับแปรงแบบนี้นะจ๊ะทุกคนอันนี้ของ Soiva เบอร์127ปัดทั้งหน้าหรอคะไม่แบบปัดทั้งด้านเป็นเลข3อ่ะอือหือเป็นเลข3ลงมาตรงนี้ปัดตรงนี้ใช่มั้ยอ่ะ1 2 3นะเป็นเลข3อือหือทำไมดูหน้ามีแบบมันแปลกๆแปลกๆเนี่ยมันเปียกไหมหรือว่าก็เปียกมันเราอาจจะไม่ชินบางครั้งไม่ชินไม่ชินหน้าเปียกๆเลขสามจริงๆด้วยล่ะเลขสามเขาบอกเลขสามแบบนักเรียนคนนี้แบบเชื่อฟังโอเคได้ไหมคะต่อไปปัดแก้มอันนี้เป็นของ Can Make Glow Fleur Cheeks นะคะก็ Can Make แล้วกันนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบเนี้ยก็ประมาณนี้อย่างเงี้ยทาบนแก้มสีมันก็จะแบบตุ่นๆเหมาะกับแบบออทึมนิดนึงนะคะทุกคนคือไม่ต้องทั้งแก้มคือประมาณแบบว่าหน้าแก้มหน้าแก้มก็ตรงจมูกนิดหน่อยให้ดูแบบว่าเหมือนโดนแดดอะไรเงี้ยบ่มแดดมาแทนที่จะสวยอะค่ะทุกคนมีไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่าถ้ามีรู้สึกว่ามีหน้าเปียกเกินไปแล้วแต่ว่าลูกรู้สึกว่าหน้าลูกยังไม่โกลว์พอลูกก็จะใช้ตัวนี้ 3CE Sainanda นะคะเป็น 3CE Glow Skin Cushion Pink เป็นแบบคุชชั่นที่ทำให้หน้าโกลว์ก็เติมไปเลยจ้านี่ว่าโกลว์นี่ว่ามีโกลว์ไปละลูกยังไม่พอยังไม่เพียงพอยังไม่จบนะทุกคนเรายังจะโกลว์กันต่อไปนะคะจะโกลว์ไปไหนคะอันนี้ RMS นะคะ Beauty Luminizer X Quad เนามากเพราะว่าจะหมดแล้วทาลิปกันเถอะตอนนี้จะชอบอยู่ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ก็จะผสมกันแล้วแท่งเดียวค่ะอย่างแรกที่เราจะใช้ลงก็คือเป็น Dose of Colors นะคะสี My Main นี่สวยงามอุ๊ยติ้นให้กับริมฝีปากนะคะก็จะเป็น Lily by Red นะคะ404เป็น Velvet Tint นะทุกคนอันนี้ก็จะทาลงบริเวณกินดีมากกินเหมือนขนมอันนี้จะเกาหลีนะคะทุกคนก็ทาเลยกลิ่นหน้าทาเลยกลิ่นหน้าทาหอมทาเอาเลยนะอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้นิ้วเกี่ยอีกให้งานอะไรแหละ Ombre จะสำเร็จหรือเปล่า Ombre อ่ะโอเค
หยวนซี่น่ะได้หยวนซี่เราเป็นคนไม่ชอบลิปแมทช่วงนี้ไม่ชอบลิปแมทใช่ไหมเราก็จะเติมกลอสมีจะชอบมีจะกลอสกลอสก็เลยแบบทุกอย่างแหละแหมเดี๋ยวให้มันดับเงาๆเสร็จแล้วจบด้วยฉีดสเปรย์มีฉีดแค่นี้พอก็ได้แล้วก็ฉีดให้1 2 3อันนี้เป็น fresh vitamin nectar antioxidant glow water นะคะมันก็ทำให้ glow skin เหมือนกันอ่ะมันมีขวดใหญ่ด้วยนะแต่เราชอบขวดเล็กเรารู้สึกว่าพกพาง่ายแล้วก็เราก็จะฉีดอีกอันหนึ่งเป็น glam glow glow setting pack อันนี้นะนี่ไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามีไม่ชอบให้มัน glow ไม่ใช่มีบอกอ่ะก็มีไม่ชอบให้หน้าฉ่ำแล้วอันนี้จะทำให้หน้าฉ่ำเนี่ยฉ่ำมากเลยอ่ะมีอ่ะใช่ไหมหน้ามันจะแบบ glow glowพัดๆๆๆโอเคทุกคนดูสิคะว่าใครสวยกว่ากันนักเรียนหรือคุณครูก็จะเป็นบรรลุประมาณว่าเออไปอีเวนต์อะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าออกงานแบบจริงจังแบบว่าสิทธิ์เจ้าดินเนอร์ค็อกเทลหรือ whatsoever ก็จะแต่งให้มันเข้มกว่านี้นิดนึงแต่ว่านี่ก็จะเป็นจากก็ขั้นตอนคล้ายกันแค่จะลงมือให้มันหนักกว่านี้หน่อยแล้วก็ติดขนตาอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอะไรน้องอะไรเนอร์แต่ว่าอันนี้ก็คือไปงานแบบอีเวนต์ตอนกลางวันตอนเย็นอะไรเงี้ยที่ไม่ได้แบบว่าจริงจังมากเป็นแบบแคชชวลอีเวนต์อะไรเงี้ยก็จะแต่งประมาณนี้ได้ไหมคะใช่ได้ไหมคะแม่อูคอมเมนต์มาเลยนะคะว่าใครสวยกว่ากันแล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้แม่อูด้วยนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ๆก็ปิดช่องเฉยปิดไม่เจ็บเลยบายบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะและอยากให้เราสองคนแม่ลูกทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามตอบทุกคนเนาะแล้วก็เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายทำตามทุกอย่าง